นี้นะคะเราก็อยู่กันที่ LA กันแล้วนะคะเพิ่งมาถึงนะคะก็เย็นๆอย่างนี้เลยแล้วตอนนี้ก็หิวมากเลยก็ไปหาของกินละเราอยู่ที่ Korean Town นะคะก็คงไม่พ้นบาร์บีคิวเกาหลีนะครับผมหิวมากๆเลยไปเดี๋ยวเราไปกินกันนี่ร้านข้างหลังเรานี่ที่เราจะมากินกันชื่อร้านบูโกกิฮัทนะครับผมตอนนี้กลิ่นแบบว่าหอมเหมือนหมูกระทะบ้านเรามากเลยตอนนี้เราก็จะมาจองกันนะคะนี่จองแคปเลทเลยครับ2คนอีก7คิวคือร้านบีซี่มากดูข้างหลังนะคะคนเยอะมากตอนนี้นะคะเราก็ได้โต๊ะกันแล้วเรียบร้อยมีมันหมูด้วยครับผมมันหมูกระทะบ้านเราเลยเอามันหมูถือไว้ก่อนจะได้ไม่ติดมันมากมันอะอร่อยหวานหวานอะโอเคเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันที่2ใน LA นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปหากินข้าวเช้ากันก่อนอาหารเช้านะคะเป็นอะโวคาโดโทสต์อากาศร้อนมากเลยครับ34องศาวันนี้เดี๋ยวจะพาขับรถเล่นดูแหล่งช้อปปิ้งต่างๆดูสถานที่ต่างๆนะครับผมเพราะว่าขี้เกียจลงรถเพราะว่าร้อนมากตอนนี้เราก็อยู่ที่ Melrose Avenue แล้วนะครับ Melrose Avenue ก็คือแหล่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นที่ LA กันเนี่ยเกียจดูข้างทางนี่ก็จะมีแบบเป็นร้านช้อปปิ้งอะไรต่างๆเนี่ยร้านเสื้อผ้าร้านอะไรเงี้ยมีหมดเลยรู้สึกวันนี้อากาศมันคงร้อนมากก็คงไม่ค่อยมีคนมาช้อปปิ้งกันเท่าไหร่ครับนี่ร้านนี้คนเยอะมากเลยครับอันนี้มีแต่วัยรุ่นตอนนี้เราอยู่ที่ The Grove กันแล้วนะครับผมเป็นอีกหนึ่งแหล่งช้อปปิ้งนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยใน LA นะคะปกติตรงนี้แถวนี้ก็จะเป็นรถรางนะครับผมนี่ไงจะเห็นทางเป็นรถรางตรงนี้ก็จะมีพวกรถรางให้นักท่องเที่ยวเอาไว้แบบนั่งเที่ยวกันในบริเวณนี้ไปช้อปปิ้งกันสถานการณ์ช่วงนี้มันก็เลยไม่มีรถรางให้วิ่งโรงหนังนะครับผมตรงนี้ที่อเมริกาเนี่ยเขายังปิดโรงหนังอยู่ยังไม่ให้คนเข้านะครับผมตรงนี้นะคะข้างหลังนี้ก็จะเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางอ่ะเป็นน้ำพุอะไรอย่างนี้แล้วก็มีร้านอาหารให้คนนั่งชิลเปิดเพลงคอไปบรรยากาศก็จะชิลๆไปด้วยร้านอาหารเป็นร้านอาหารเป็นพวกร้านไอติมน้ำผลไม้แล้วก็ขนมต่างๆครับตรงนี้อันนี้จะเป็นสวนสาธารณะเล็กๆนะคะแต่ว่าเขาปิดปกติคนก็จะไปนั่งข้างในนั้นเยอะเลยแต่วันนี้ไม่มีเขาไม่ให้เข้าไปนั่งวันนี้เป็นวันอังคารด้วยนะแต่คนก็เยอะอยู่นะแต่ว่าปกติคนจะเยอะกว่านี้อีกอ่ะใช่นี่นะคะก็จะเป็นฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตแล้วตรงข้างทางนี้ก็จะขายของเยอะมากเลยขายของไม่ใช่ของแบรนด์เนมอ่ะของถูกๆอารมณ์เหมือนคล้ายๆตลาดนัดบ้านเราเนาะเมื่อกี้ก็ได้อะไรมาได้แว่นมาใช่ไหมได้แว่นมาถูกมากเลยอ่ะไหนดูดิเท่าไหร่อันนี้2อัน24เหรียญ24เหรียญก็ประมาณ600 700บาทไทยอ่ะอืมอันเนี้ยของแพงเราไม่ซื้อครับเราเน้นของถูกในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นอาหารหลายๆอย่างเขาก็จะมีขายพวกผลไม้อะไรอย่างงี้อะไรวะเนี่ยเป็นเหมือนว่าแอปเปิ้ลน่ะแล้วก็ช็อกโกแลต
ือบอะไรเงี้ยน่ารักเนาะมีคาราเมลแอปเปิ้ลนะครับอันนี้คือแอปเปิ้ลต้องลูกใหญ่มากๆอ่ะน้องว่าไหมนี่พวกผลไม้อบแห้งอะไรเหมือนบ้านเราเลยนี้เนี่ยพวกถั่วไม่ใช่ถั่วข้าวโพดข้าวโพดเหรอข้าวโพดที่มันกรอบสีสันสวยมากเลยนี่กล้วยตากกล้วยอบแห้งอันนี้พวกผลไม้เชื่อมน้ำผลไม้ปั่นอ่ะอารมณ์เหมือนตลาดหลังออฟฟิศเลยเนาะเออกินไอติมใช่ไหมร้อนๆเนาะกินไอติมดับร้อนได้ไอติมนะคะเขาจะใส่แบบว่าโคนแล้วก็ใส่ถ้วยมาให้ด้วยจะได้ไม่ละลายจะได้ไม่ต้องจับเรามีช้อนไอติมรสเขาเรียกว่าอะไรนะมอนสเตอร์คุกกี้มอนสเตอร์แล้วก็อีกหนึ่งซอสคาราเมลซอสคาราเมล2รสเลยเนาะใช่เดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่าปะช่วงนี้กินไอติมบ่อยเพราะว่ามันร้อนมากมาดูเด็กน้อยกินไอติมกันนะครับชื่นใจนะเรากินมั้ยช่วงนี้จะกินของหวานบ่อยเหลือเกินไม่ต้องกลัวอ้วนอ่ะเนี่ยแล้วก็เป็นพวกสายกินเนาะสายกินออกกำลังกายไอ้คุกกี้นี่หวานเจี๊ยบเลยแต่ว่ามีคุกกี้ข้างในเหมือนมีเนื้อคุกกี้อะโอรีโอเหมือนอะไรนี่อะทำไมแม่เหงื่อแตกเหงื่อเป็นเม็ดเลยนี่เช็ดนะปกติเขาเดินมาเหงื่อออกหัวเต็มเลยเพราะวันนี้แบบ34องศาสุดยอดนี่ร้านนี้ขายกะหรี่ปั๊บนะครับผมเป็นกะหรี่ปั๊บยักษ์อันนี้เอาแต่วันครับอันนี้ก็จะเป็นบัตรจอดรถที่เรารับมาตั้งแต่ตอนเข้ามานะครับแล้วก็จะมาจ่ายตรงนี้นี่ทั้งหมด5เหรียญใส่บัตร ATM ลงไปเลยนี้ช่องเดียวกันหมดเลยเรียบร้อยเดี๋ยวจะพาไปดูแหล่งช้อปปิ้งอีกที่นึงนะครับผมแถวเบเวอร์ลี่ฮิลชื่อถนนโรดิโอไดรฟ์นะครับผมนี่ก็จะเป็นพวกโซนแบบว่าช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งไฮโซครับผมตรงนี้แบรนด์เนมจะเพียบเลยอันนี้เห็นบ่อยมากเลยก็คือเวลามาเที่ยวที่ไรก็จะเห็นรถโรลส์รอยซ์สีเหลืองคันนี้น่าจะเป็นรถของเจ้าของร้านนี้ร้านสีเหลืองเนี่ยตอนนี้มันก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งไฮโซในย่านเบเวอร์ลี่ฮิลบางทีเราอาจจะเดินไปอยู่บางทีเราอาจจะเจอดาราก็ได้อย่างเงี้ยดาราฮอลลีวูดเหรอเจอดาราเจอไฮโซแถวนี้ไฮโซอเมริกาไฮโซเอลเอเด็กแว้น LA น้องเพื่อนหายไปไหนวะตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วครับกำลังไปไล่เด็กแว้นนะครับผมเราเป็นเด็กแว้นเหมือนกันเด็กแว้นมาจากใครครับผมอดีตเด็กแว้นเก่าครับเราเบนซ์คันนี้โคตรแพงเครื่อง V6 V8 อันนี้เบนซ์อันนั้น Porscheคันใหญ่นู้นคาดิแลคครับผมโอ้โหมีแต่รถแพงๆแถวนี้ข้างหน้าเขาปิดถนนอะไรอ่ะตำรวจปิดถนนไปข้างหน้าไอ้นี่ไงไอ้เด็กแว้นที่มันขับ ATV นี่ไงอ๋อเหรอนี่นะครับ ATV มันอยู่ข้างหน้านี่ไงที่เราเห็นเมื่อกี้จุดจบสายแว้นนะผมโอ้นี่มากันเต็มที่เลยครับนี่มีรถดับเพลิงด้วยนี่แค่มาจับเด็กแว้นนะครับผมนี่นะครับ ATV คันนี้จุดจบสายแว้นนะครับนี่ครับจุดจบสายแว้นสงสารดูตำรวจมาเต็มคือมาเต็มระบบอ่ะแม่งขวางถนนหมดเลยตำรวจจำได้ไหมเมื่อกี้ไอ้ ATV คันเมื่อกี้ที่แบบว่ามากับพวกแบบแก๊งมอเตอร์ไซค์วิบากเมื่อกี้คือแบบว่ามันปล่อยให้เพื่อนไปก่อนเว้ยแล้วมันก็แบบว่าจอดรอจะดูลาดราวดูตำรวจไว้ให้เพื่อนไปก่อนอ่ะอารมณ์เหมือนว่าโดนจับแทนเพื่อนอ่ะช่วยเพื่อนไอ้พวกขับรถวิบากมันก็ขับไปแล้วใช่ไหมล่ะไอ้นี่มันขับ ATV ไงรถมันแบบว่าเลี้ยวซอกแซกมันหนีไม่ได้ไงมันเลยโดนจับก็คือแบบว่ามันก็ยอมแบบยอมโดนจับให้เพื่อนๆอ่ะแต่สุดท้ายเพื่อนรอดนะเ
้าคนบ้าจะคุยด้วยคุยไม่รู้เรื่องคุยมั่วตัวไปหมดพระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ซานต้าโมนิก้ากันแล้วนะครับเวลาประมาณ 6:00 กว่าแล้วพามาดูพระอาทิตย์ตกกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปเดินเล่นข้างบนบอร์ดวอล์กกันนะคะตรงนั้นนะข้างหลังเห็นไหมพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วนะครับผมใช่ข้างหลังนี้เห็นไหมแม่มาดูพระอาทิตย์ตกกันนะครับผมสวยงามมากเลยตอนนี้สวนสนุกข้างหลังเขาปิดนะครับปกตินี่ถ้าเปิดนี่คนเยอะมากเลยนี่ชิงช้าสวรรค์ร้านพวกฮอตดอกอะไรอย่างนี้เขามาตกปลากันเมื่อกี้เห็นคนเขามาตกปลากันแต่จะบอกว่าการมาตกปลาที่เนี่ยต้องใช้เพอร์มิตนะครับต้องมีไลเซนส์ก็คือไม่ว่าจะตกปลาตกกุ้งตกปูตกปูหรือว่าจับหอยจับหอย ทุกอย่างต้องมีไลเซนส์หมดเลยนะครับคือต้องแบบว่าเขาเรียกว่าต้องมีใบอนุญาตอะนี่นะครับร้านมัปปากัมชิมนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเคยดูหนังเรื่อง Forest Gump นี่จะรู้ว่าคืออะไรร้านนี้ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ Venice Beach นะคะตอนนี้ท้องฟ้าพับมันตกแล้วแต่ว่าท้องฟ้าสวยมากเลยตรงนี้ดูสิมีตั้ง3สีใช่มาซื้อนี่นะครับผมเอสกีเต้คืออันนี้เป็นข้าวโพดอยู่ในนี้ที่มีข้าวโพดชีสอันนี้กิโลเต้ที่เป็นข้าวโพดเป็นแท่งๆแล้วก็เคลือบด้วยชีสแล้วก็ใส่พริกผงอะไรเงี้ยนี่ได้มาแล้วครับผมเอสกีเต้โอ้โหนี่ชีสโรยพริกแมกอันนี้นี่ชีสมันคาราเป็นครีมชีสคาราเป็นข้าวโพดนะครับผมมันหวานโอ้อ้วนๆก่อนนอนครับผมเป็นยังไงบ้างคะเปรี้ยวพริกข้างบนเปรี้ยวแล้วก็หวานข้าวโพดแล้วก็เค็มชีสอันนี้ก็จะเลี่ยนๆนิดนึงนะครับผมนี่อันนี้ของคนชอบกินเลยคนนี้นี่ชอบกินเลยครับค่ะชอบมากชอบกินอะไรอย่างเงี้ยเนาะเลี่ยนๆอ้วนๆเนี่ยฮะYour true beauty description looks so good that it hurts. You're a dumb, not starting out, and it's a shame. นี่ตรงนี้เขามาเล่นในนี่กันพวกฝรั่งมาเล่นในพวกสตรีทเวิร์กเอาท์กันตรงนี้โผล่บาร์กันข้างหลังนี้เหมือนเขามาปาร์ตี้ออกกำลังกายกันนะเขาเล่นพวกสตรีทเวิร์กเอาท์ไงอันนี้แบบเปิดเพลงไปด้วยแล้วก็แบบเชียร์กันอะไรอย่างเงี้ยเล่นท่าแปลกอันนี้ผู้หญิงนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับมัสโซบีชนะครับผมปิดแล้วนี่นะคะคนสองคนข้างหน้านี่เขาก็จะมาเล่นเซิร์ฟกันใช่อันนี้กลางคืนแล้วเขาก็จะกลับบ้านกันนะร้านขายของที่ระลึกต่างๆนะคะนี่เสื้อไลฟ์การ์ดของเวนิสบีชนะคะเยอะมากเลยมีของเยอะมากนี่ก็จะเป็นพวกร้านอาหารออดอร์นะคะบรรยากาศดูชิลๆดูแบบว่าน่านั่งมากอ่ะมากินเหล้ากินเบียร์ตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแถวนี้คือมีทั้งสเก็ตบอร์ดทั้งโรลเลอร์จักรยานคนเล่นโรลเลอร์เบดกันเยอะแยะไปหมดเลยวุ่นวายมากเลยนะคะวุ่นวายดูแบบชนกันแบบคือแทบจะชนกันอยู่แล้วอ่ะทั้งสเก็ตบอร์ดทั้งสกูตเตอร์หลบแทบไม่ทันนะจักรยานอีกอันนี้พี่กาบีปวดจ้ะนี่ร้านขายกัญชานะครับผมอันนี้ Smoke weed every day นี่มีเล่นเปียโนนะครับลากเปียโนมาเล่นเลยป้าเดี๋ยว
ี๋ยวเรากลับกันเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าหิวข้าวแล้วจะไปกินข้าวนี่เราจะพามากินอาหารไทยร้านนี้กันนะครับผมข้างหลังนี้เป็นอาหารอีสานนะคะชื่อว่าร้านอีสานสเตชั่นเรามาLAทุกครั้งอ่ะเราต้องมากินร้านนี้เพราะว่าร้านนี้อ่ะแซ่บมากเลยแต่ว่าอาหารอะไรเงี้ยรสชาติถูกปากมากถ้าใครมาก็มาลองได้นะคะอาหารเรามาครบแล้วนะคะต้มแซ่บกระดูกหมูนี่อันนี้แซ่บๆเลยอันนี้เสือร้องไห้ครับเด็ดจริงๆจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วนี้อันนี้น้ำตกคอหมูย่างแล้วก็ตำซั่วปูปลานี้แซ่บทุกอันเลยนี้กินกับข้าวเหนียวนะครับผมนี่แหละอาหารอีสานเนี่ยแซ่บๆชอบลุยเลยไหมลุยโอเคเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนนะครับผมตอนนี้หนูมากเลยสวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่ไททาวน์ใน LA นะครับผมข้างหลังเราก็จะเป็นนี่ตลาดไทยครับชื่อว่าตลาดสีลมสีลมซุปเปอร์มาร์เก็ตครับผมแบบขายของที่มาจากไทยทุกอย่างเลยมีทุกอย่างที่แบบเกี่ยวกับของไทยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าข้างในอ่ะมันจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะขายยาจากที่ไทยนะครับผมเป็นยาไทยๆทั้งนั้นมียาหมองยาดมทุกอย่างเลยนี้มาม่าของไทยทุกรสชาติเลยนี้นะมีเย็นตาโฟต้มยำต้มแซ่บมีควิกต้มโค้งด้วยนะครับผมซองละ45เซนเท่ากับประมาณ14บาทไทยนะครับผมนี่ตัวนี้จะเป็นพวกผงปรุงรสต่างๆเครื่องปรุงรสมีแป้งเย็นตางูขายด้วยนะนี่ตอนนี้เราอยู่บ้านขนมไทยนะครับผมของเต็มเลยมีขนมหลายอย่างเลยนะคะพวกนี้ทำไมเขาจะทำขนมนะครับทำสดๆเลยเนี่ยพวกขนมต่างๆตอนนี้จะเป็นพวกไส้กรอกอีสานกุนเชียงต้องหยิบทองหยอดไฟทองน่ากินมากเลยนี่อะไรครับ2ถุงแน่นๆเต็มไม้เต็มมือเลยซื้อเยอะเนาะนานทีได้มาก็ซื้อหน่อยชอบกินของไทยไงกินแต่ขนมไทยอาหารไทยนี่เบรคฟาสต์ตอนเช้าทอดมันกุ้งผัดผักกุ้งไฟแดงแล้วก็ต้มยำทะเลน้ำข้นนะคะโอ้ยมีปูด้วยว่ะร้อนมากเหมือนเราได้ฟิลกินอาหารไทยข้างทางอ่ะเหมือนกินอาหารที่ไทยข้างทางร้อนจริงๆฟิลได้เลยอาหารเผ็ดๆแล้วร้อนเงี้ยแบบเต็มหน้า แซ่บตอนนี้เราอยู่ที่ถนนฮอลลีวูดแล้วนะครับผมนี่ข้างหน้าก็จะเป็นฮอลลีวูดเขาเรียกว่าฮอลลีวูด Wall of Fame นะครับจะเป็นพวกรูปดาวแล้วก็มีชื่อพวกนักร้องดาราอะไรคนดังอยู่บนฟุตบาทเนี่ยจะขับชะลอให้ดูเห็นไหมครับมันจะเป็นแบบว่าดาวแล้วก็มีชื่อดาราอันนี้โรงหนังดัง The El Capitan Theater นะครับผมอันนี้ข้างหลังนี้นะคะก็จะเป็น Chinese Theater นะคะแต่ว่าเขาปิดนะคะตอนนี ทางให้เดินบางทางก็ยากบางทางก็ง่ายแต่เราเคยไปเดินแต่ยังไม่ถึงเนาะแค่เดินแบบไปใกล้ๆเฉยๆแต่ยังไม่ถึงป้ายเดี๋ยวไว้วันหลังแล้วกันมีโอกาสหน้าเดี๋ยวค่อยเดินแบบไฮกิ้งถึงป้ายเลยเนาะใช่
ไว้โอกาสหน้าแล้วกันเนาะคือตอนนี้ร้อนมากไม่สามารถไฮกิ้งได้ถ้าไฮกิ้งตอนนี้อาจจะเป็นลมได้เพราะว่าร้อนมากจริงๆแคมวิวสวยไหมครับสวยมากมีลมนะแต่อากาศก็ร้อนมากๆเลยผมก็จะมึนเห็นป้ายฮอลลีวูดนะอยู่ใกล้ๆเลยเดี๋ยวมีโอกาสจะไปไฮกิ้งไปเนาะนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ Griffith Observatory นะครับผมมันก็คือนี่หอดูดาวที่ LA ใหญ่มากเลยหอดูดาวขนาดใหญ่ตอนนี้มันปิดนะครับเข้าไม่ได้เราก็จะเดินเล่นข้างนอกอย่างเดียวตรงนี้ร้อนมากคือไม่ค่อยมีคนแน่นอนนะกลางคืนวิวก็สวยนะจะเห็นเมืองเห็นอะไรตอนกลางคืนข้างหลังนู้นไกลๆนะครับผมเป็นดาวทาวเมอร์เองครับสวยมากเลยนะคะตรงนี้วิวดีครับผม